ยอมรับตามตรงนะครับว่าแบบไม่คิดเหมือนกันว่าจะมารีวิวหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเออคงแค่เขียนไปนะฮะหนังที่ผมพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือเธอกับฉันกับฉันว่าจะใช้ชีวิตคนเดียวยังไงคือเราอยู่กับยูมันมาทั้งชีวิตอะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งแกก็เข้ามาเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่จากค่าย GDH ซึ่งผมยอมรับตรงๆนะว่าหนังรักกับ GDH อะโดยเฉพาะค่าย GDH กับผมอะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าไม่มีความสนใจกับมันเท่าไหร่ด้วยพล็อตด้วยอะไรต่างๆมากมายในยุคหลังเรารู้สึกว่ามันเริ่มเฟื่อแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันซ้ำซากจำเจในระดับหนึ่งแต่พอผมได้มีโอกาสเห็นใบปิดของหนังเรื่องนี้เธอกับฉันกับฉันหรือว่าแล้วก็ตัวอย่างก็รู้สึกว่ามันมีงานภาพมันมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกให้เรารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันน่าจะแตกต่างกับงานอื่นๆของ GDS ที่ได้มีโอกาสดูมาที่เป็นหนังรักแบบเพียวเลิฟนะมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็เลยเลือกตัดสินใจไปดูวันแรกแล้วก็ซื้อตั๋วด้วยตัวเองอันนี้ผมไม่ได้ไปรอบสื่ออะไรนะก็ซื้อตั๋วด้วยเองดูแล้วก็ยอมรับว่านี่คือหนังที่ผมชอบมากที่สุดในรอบหลายปีมานี้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชอบหนังเรื่องนี้เลยคือมันเป็นหนังที่ยอมให้ตัวเองช้าที่ว่าเนี่ยคือทุกคนไม่ต้องไปกลัวนะว่ามันจะเป็นช้าแบบโอ้หนังอาร์ตดูยากแค่ภาพนู่นนั่นนี่คือมันช้าในเชิงที่เราซึมซับบรรยากาศของสิ่งที่เกิดขึ้นบรรยากาศต่างๆอ่ะนั่งที่แคร่พูดคุยกันนั่งเล่นพินให้ฟังเสียงพินบรรยากาศนู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายเนี่ยหนังยอมที่จะให้เราอยู่ตรงนั้นมันเป็นหนังที่มีพาร์ทโรแมนติกอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นพาร์ทความรักค่อนข้างจะเยอะซึ่งผมนึกออกเลยว่าถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยคงเร่งรีบให้ตัวละครรักกันแล้วก็หาคอนฟลิกต์กับตัวละครต้องแก้ความรักแล้วก็พิสูจน์รักแท้บลาบลาบลาแต่หนังเรื่องนี้เขาให้เราซึมซับความรักว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคอนเน็กชันมันมีได้ยังไงการสัมผัสการมองหน้าอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจมันก็เลยทำให้เป็นหนังที่ผมรู้สึกได้ว่ามันถ่ายทอดความรักโดยเฉพาะรักแรกแบบเนี้ยที่มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยออกมาได้แบบงดงามแล้วก็ให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศร่วมกันแบบนั้นซึ่งเอาจริงๆนะหนังไทยเนี่ยผมนึกถึงหนังที่คล้ายแบบนี้ไม่ออกเลยแต่ว่าผมจะนึกถึงงานของพุ่มกับที่ชื่อว่าลูก้านะครับเป็นพุ่มกับชาวอิตาลีหนังล่าสุดก็คือ Bones and All ผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ Bones and All มากๆที่หนังเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความโรแมนติกแบบนี้ความดึงช้าความแบบถ่ายอะไรบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับตัวละครแต่ว่ามีไดอะล็อกของตัวละครลื่นไหลหรือมีเสียงพินหรือมีเสียงดนตรีบางอย่างที่ประกอบทำให้เราเห็นภาพที่ไม่มีตัวคนเลยแต่ว่าเรายังรักษาอารมณ์ความรู้สึกและบรรยากาศของการอยู่ที่นั่นไว้ได้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สามารถทำได้และผมก็นึกไม่ออกว่าหนังไทยที่เป็นหนังรักหนังแมสเรื่องไหนบ้างที่สามารถที่จะนำวิธีการแบบนี้มาใส่ในหนังตัวเองแล้วมันเวิร์กแล้วมันทำงานกับคนดูแล้วไม่ทำให้คนรู้สึกเบื่อได้ผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่หนังเรื่องนี้ร้ายกาจจริงๆอีกส่วนหนึ่งที่ผมนับถือใจแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยคือไอ้หนังประเภทเนี้ยที่มันมีเรื่องฝาแฝดเกิดขึ้นนะร้อยทั้งร้อยคนต้องคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวมันต้องใช้ความฝาแฝดเป็นในเชิงของคอมเมดี้แน่ๆแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่มีเลยนะครับที่จะไปแบบอัปตะปะกะคอมเมดี้กับปะจะกะปลอมตัวนั่นอะไรที่มันแบบเป็นมุกตลกแบบที่เรานึกถึงหรือแบบสลับตัวไปเรื่อยๆคือเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นมุกตลกที่แบบโหมันต้องเล่นแน่ๆเลยเป็นหนัง GTS มุกตลกแบบนี้มันต้องมีแน่ๆเลยอันนี้ไม่มีนะครับเขาใช้ความเป็นฝาแฝดเป็นแกนหลักของเรื่องเพื่อเล่าเรื่องราว Coming of Age เพราะฉะนั้นการเป็นฝาแฝดไม่ใช่เรื่องตลกในหนังเรื่องนี้มันคือความรักต่อกันและกันความรักของพี่น้องความรักของครอบครัวความรักที่มีกับกันและกันซึ่งมันเป็นพาร์ทสำคัญแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของหนังเรื่องนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแกนกลางของหนังเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรสเปคความสัมพันธ์นี้แล้วว่าแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะไม่ได้มีพี่น้องที่สนิทกันมากเพราะผมกับน้องห่างกัน5ปีแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าใครมีพี่น้องที่สนิทกันมากๆผมรู้สึกว่าอาจจะอินกับความสัมพันธ์นี้มากกว่าผมด้วยซ้ำแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะผมไม่ได้อินมากแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าครูเขาเล่าได้ดีว่ะเขาเล่าได้เจ๋งว่ะเขาเล่าให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันมีอยู่จริงๆนะนั่นคือความงดงามของหนังเรื่องนี้มากๆเลยนะครับที่เขาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้แล้วมันเป็นเรื่องราว coming of age นะมันเป็นเรื่อง
ราวถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะแปลว่าก้าวพ้นวัยของทั้งสองคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาตลอดทั้งชีวิตแล้วมาเจอจุดๆนึงที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมมันเกิดอะไรขึ้นกับ2ตัวละครนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ออกมาด้วยวิธีการที่ผมรู้สึกว่ามันให้เกียรติเรื่องราวแล้วก็งดงามสบายใจสบายตาแล้วก็อบอุ่นหัวใจผมใช้คำนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับหนังมีคอนฟลิกต์ไหมก็มีเรื่องราวดราม่าไหมก็มีนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะแบบว่าแบบโยนเหตุการณ์ใส่เราตลอดเวลาจนเรารู้สึกโอ้มันอะไรกันนักหนาวันนี้ไม่จบไม่สิ้นแต่เราเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาเราก็ค่อยๆติดตามปัญหานั้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4ต่อไปผมว่ามันเป็นหนังที่ถ้าใครอยากได้คอนฟลิกต์หรือการพลิกไปพลิกมาของเหตุการณ์อาจจะไม่ถูกใจแต่ถ้าใครอยากจะแบบไปจมกับอารมณ์ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกความผูกพันนะผมว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์มากๆจริงๆหนังมีพล็อตรองในเรื่องของ Y2K ซึ่งตอนที่ผมบอกตรงนะหนึ่งในสิ่งที่ทำมาให้ผมไม่อยากดูหนังเรื่องนี้เลยคือการที่มันแบบโปรโมทความเป็น Y2K จ๋าๆแบบ Y2K วัยหวาน Y2K Y2K เยอะๆซึ่งผมในฐานะของคนที่ดูหนังผมก็จะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะไปดูหนังที่มันเป็นหนังแค่แบบล้ำลึกเหตุการณ์เอาชุกสมัยนั้นเข้ามาสร้างเหตุการณ์เพื่อให้คนคอนเนคชั่นกับเรื่องราวฉันบอกตามตรงว่าไม่ได้อยากดูอะไรแบบนั้นอยากจะดูเรื่องราวที่มันเป็นเนื้อแท้จริงๆซึ่งหนังเรื่องนี้เขาก็มีส่วนหนึ่งที่เป็น Y2K เอาความเป็น Y2K เอาสิ่งที่คนยุคนั้นมาทำมาเล่าเรื่องแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นแค่ส่วนประกอบบางๆที่เขายกเข้ามาเพื่อจะว่าเอ้ยเอาไปขายได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของไอ้กิจกรรม Y2K ที่หลายๆคนอยากจะเห็นกันมันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากในหนังเรื่องนี้โอเคพล็อต Y2K มันมีความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าไอสิ่งที่เขาโปรโมทกันว่ามีนู่นมีนั่นมีเนี่ยจริงๆแล้วในหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีความสัมพันธ์ขนาดนั้นแล้วก็ดราม่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เป็นพล็อตรองที่ก็แข็งแกร่งมากๆนะครับก็มีพล็อตที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปหาทางออกยังไงวะมันจะไปจบลงยังไงวะเพียงแต่ว่าเวลาที่เอาพัดแบบฟ้าแฝดพอดความรักคือฝาแฝดความรักมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วมันเป็นก้อนเดียวกันอยู่แล้วแต่พอมันรวมกับ Y2K มารวมกับพอดดราม่าครอบครัวผมมีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะมันไม่ค่อยเชื่อมกันแบบสมูทเท่าไหร่แล้วยังมีความรู้สึกว่ามันประหลักประเดิดว่าเอ้ยฉากนี้เป็นอย่างนี้อยู่กระโดดมาฉากนี้เป็นแบบนี้แล้วไอ้เรื่องนี้เป็นอย่างโน้นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้สมูทในการที่ไหลไประหว่างพล็อตทั้ง3พล็อตของอันนี้คือเวลาที่มันอยู่หลักๆของมันเวิร์กมากแต่พอกระโดดไปพล็อตนึงก็จะรู้สึกมันประดักประเดิดกระโดดไปพล็อตนึงก็รู้สึกว่ามันกระโดดข้ามทางอารมณ์บางอย่างที่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงให้มันชัดเจนเป็นรูปธรรมให้มันชัดเจนแต่รู้สึกได้ว่าอารมณ์บางอย่างมันไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างบางซีนในการที่เขาโดดข้ามไปเล่าอีกเรื่องนึงที่แทรกขึ้นเข้ามาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับการแสดงต่างๆผมรู้สึกว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นตัวละครพ่อแม่แฟนหนุ่มอะไรก็ตามแต่แล้วก็โดยเฉพาะน้องผู้หญิงเนาะก็สามารถเล่นเป็น2ตัวละครได้อย่างแบบดีแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ถึงขั้นโอ้โหแบบเห็นปุ๊บแยกได้ปั๊บเลยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกันสูงแต่ว่าถ้าเรามองการแต่งกายการขยับตัววิธีการพูดก็จะพอมองออกได้เล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันอ๋อเขาเล่นแบบนี้จะมีเป็นแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะตัวละครนี้นิสัยนี้นู่นนั่นนี่มันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ที่ต้องยอมรับจริงๆก็คือในช่วงท้ายของหนังมันมีการแสดงที่มันต้องผมใช้คำว่ามันต้องแหลกสลายอ่ะเพียงแต่ว่าน้องเขาอ่ะไม่สามารถจะไปถึงจุดที่แหลกสลายที่บทมันต้องการได้แต่ว่าถามว่าเฮ้ยน้องแม่งห่วยแตกหรือเปล่าไม่ใช่ถึงขนาดนั้นมันยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะไปถึงแตะจุดที่แหลกสลายได้มากกว่านี้อีกสักนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าน่าเสียดายแต่ว่าก็ยังอยู่ในโซนที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีแต่คนที่เป็น MVP จริงๆนะคือเด็กๆในเรื่องนี้ครับคือเด็กๆเรื่องจะมีเด็กตัวประกอบเขาเรียกว่าแก๊งพินโอ้โหอีกแก๊งพินนี่คือ MVP มากทุกครั้งที่โผล่มาคือแบบว่าขโมยซีนทุกอย่างแล้วก็เล่นเป็นธรรมชาติมากชอบมากๆนะครับแล้วก็ระหว่างที่ดูเนี่ยมันมีส่วนนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะการเป็นหนัง GDS เลยคือตอนจบระหว่างดูเราก็สงสัยว่ามึงจะลงยังไงมึงจะลงท่าไหนคือระหว่างทางเราแฮปปี้เราประทับใจมากเราเป็นห่วงว่าเฮ้ยคุณจะลงอีท่าไหนวะซึ่งมีช่วงนึงอ่ะของหนังที่ผมเป็นห่วงมากว่าเฮ้ยมึงจะลงท่านี้จริงๆหรอมึงจะทำแบบนี้จริงๆหรอวะมึงจะเอาแบบนี้จริงๆหรอวะมึงจะจบด้วยโมเมนต์นี้จริงๆหรอวะซึ่งผมก็ดีใจว่าโอ้หนังยังไปต่อหนังไม่จบตรงนี้หนังยังเดินทางไปได้ต่อซึ่งก็ชอบมากๆแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าครั้งเนี้ยเขาไม่ได้โยน
ให้คนดูประทับใจอ่ะเขาไม่ได้โยนเพื่อว่าเอ้ยฉันจบแบบนี้ดีกว่าให้คนดูประทับใจคนดูจะเดินออกไปมีความสุขแต่เขาเลือกที่จะจบแบบประนีประนอมคือมันก็ไม่ได้คมคายอะไรมากมายหรอกแต่มันอยู่ในโซนที่ประนีประนอมให้คนดูยังรู้สึกในขณะเดียวกันแล้วก็ตอบสนองต่อตัวหนังในสิ่งที่มันควรจะเป็นมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในหนังที่ GDH ยุคหลังที่ผมชอบมากๆชอบในความแตกต่างชอบในความที่มันช้าชอบในความที่มันโรแมนติกชอบในความที่มันละเมียดละไมมากกว่าหนัง GDH เรื่องอื่นๆที่อาจจะจำเป็นต้องเร็วอาจจะไม่ต้องตลกอาจจะไม่ต้องขายอะไรบางอย่างแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าการขายมันน้อยลงแล้วก็ไปเน้นสิ่งที่หนังอยากจะเล่าจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆที่เขาทำหนังแบบนี้ออกมานะแล้วก็ไม่ใช่ทำหนังแต่แบบที่แบบโรแมนติกตลกแล้วก็มีพล็อตแบบเพี้ยนๆแต่เริ่มมีอะไรที่เรารู้สึกได้ว่ามันต่อเชื่อมต่อทางอารมณ์กันได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับหนัง GDH อีกครั้งโดยเฉพาะหนังรักตื่นเต้นกับมันอีกครั้งจริงๆเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดกันนะครับถ้ามีโอกาสดูโรงก็ดูโรงนะเธอกับฉันเชียร์มากๆที่ให้ไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับกูไม่ทิ้งมึงหรอกกูสัญญาก็ถ้าใครติดตามกันรายการอยู่ก็ตอนนี้เรายังขายเสื้ออยู่นะครับเสื้อยังมีขายวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าใครต้องการก็เข้าลิงก์ในดีสคริปชันอยู่ใน LINE SHOP นะครับสั่งกันได้มี2ลายก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจิงเกิลเบลกันได้วันนี้ผมดีจะตีลังกาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย